EP 28 Series XYZ ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ตื่นเต้นกันสุดๆค่ะเมื่อได้นักแสดงรับเชิญสุดพิเศษระดับสามีแห่งชาติอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรมาแจกความละมุนให้ทุกคนต้องร้องกรี๊ดกันหนักมากและยังได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างปรางชตราโบสถ์จากซีรีส์ My Dear Warrior มาแท็กทีมร่วมมอบความพิเศษให้กับซีรีส์ XYZ อีกด้วยค่ะวันนี้เราจะพาแฟนๆไปจอดลึกเบื้องหลังแบบ Exclusive ตามมาพร้อมกันได้เลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่นี่เลยค่ะฉากลานบินกันก่อนเลยฉากนี้พี่เอชัดของเราต้องมาต้อนรับองค์หญิงพรรณิสาและพาไปอย่างที่ประทับนั่นเองค่ะสำหรับโปรดักชันฉากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะเราใช้เครื่องบินเจ็ตในการถ่ายทำจริงๆเลยค่ะแต่เอ๊ะท้องฟ้าวันนี้ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยทีมไฟของเราก็จัดให้เต็มที่ค่ะเพิ่มความมีชีวิตชีวาในฉากนี้ได้ดีเลยทีเดียวและความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีสัมภาษณ์แบบ Exclusive ของพี่ติ๊กเจษฎาพรและน้องปรางชตรามาฝากกันด้วยค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะครับผมรับบทเป็นปกรณ์ครับเป็นองครักษ์ขององค์หญิงจากประเทศปูตินคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ก็มีความจริงจังนะครับเนื่องจากว่าเขามีอาชีพที่ทำงานอยู่ในวังแต่ว่าพอเวลาที่เขาอยู่กับเพื่อนหรืออะไรทุกอย่างมันก็จะรีแลกซ์สบายๆแต่ก็มีความเป็นห่วงแล้วก็ระวังพยายามที่จะดูแลความปลอดภัยขององค์หญิงอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็รู้สึกดีๆกับองค์หญิงน้องปรางเนี่ยครับตั้งใจทำงานนะครับทำการบ้านมาดีเยี่ยมเลยสวยมากเลยเหมาะกับการเป็นองค์หญิงอย่างยิ่งนะครับระหว่างที่รอเข้าฉากนะคะน้องปรางก็โชว์สเต็ปความพริ้วไปก่อนเลยค่ะ1แมทเขาจับมือกันด้วยอะค่ะเขินไม่ไหวแล้วกอดกันหลายเทคแบบเนี้ยแบ่งเดียนสักเทคได้ไหมล่ะคะน้องปรางไปเห็นแบบนี้แล้วอยากจะสิงร่างน้องปรางเลยจริงๆนะคะเนี่ยฟังความรู้สึกของพี่ติ๊กไปแล้วเรามาฟังน้องปรางกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะปรางชตรานะคะในเรื่องก็รับบทเป็นองค์หญิงพรรณิสาค่ะจากประเทศปูตินค่ะเป็นเจ้าหญิงเนาะอยู่ในวัยแบบ20อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความนิ่งๆบางอย่างแต่ด้วยวัยอ่ะก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะมันก็เลยจะมีหลายโมเมนต์อ่ะที่บางทีเราก็เป็นตัวเราเองมากๆก็ไม่คิดว่าวันนึงจะมีโอกาสแบบได้เล่นกับพี่ติ๊กก็เขินนะคะแต่ว่าด้วยตอนนั้นมันถ่ายแบบกระชั้นชิดมากแล้วก็เลยเหมือนแบบโฟกัสที่แบบตัวละครมากอ่ะสังเกตว่าเขาจะพยายามแบบเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่ค่ะก็อยากกินแอปอ่องออไม่เจ้าขึ้นมาใส่ผิดด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ร่วมงานกับนักแสดงแถวหน้าแบบนี้น้องปรางจะตื่นเต้นแค่ไหนก็เต็มที่กับบทบาทจริงๆค่ะกว่าจะได้ฉากห้องอาหารสุดปังอลังเวอร์ขนาดเนี้ยเราไปสัมภาษณ์พี่ยุ้ยหัวหน้าทีมอาร์ตของฉากนี้กันค่ะในเนื้อเรื่องอ่ะมันเป็นเกี่ยวกับงานเลี้ยงของเจ้าหญิงที่เลี้ยงรับรองมาจากต่างประเทศใช่ไหมคะทีเนี้ยเราอ่ะเป็นคนไทยอ่ะเราก็อยากจะโชว์แบบดอกไม้ที่มาจากดอกไม้ไทยแล้วก็เอามาจัดในสไตล์คอนเทมที่มีความเป็นไทยนิดๆแล้วก็ยังมีความโมเดิร์นอยู่ดอกไม้ที่เอามาใช้อ่ะค่ะเราก็จะพยายามแบบคีปคอนเซปต์ของสีของห้องแต่ว่าการเล่นคอนเซปต์สีชมพูอ่ะมันจะดูน่าเบื่อแล้วมันจะดูหวานกันไหมก็เลยอยากจะใช้พวกทางสีขององค์ประกอบศิลป์นะคะสีน้ำเงินเฉดของแดงที่อยู่ในชมพูอย่างเงี้ยเอามาใช้เข้ามาในฉากอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเรียกว่าบาลานซ์ของสีมันอยู่ด้วยกันนะมันจะสวยงามมากแต่เราก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้ฉากเนี้ยมันดูสนุกแล้วก็ดูร่วมสมัยอะไรเงี้ยก็หยิบพวกดอกไม้หยิบพวกสีพวกพ็อปอะไรพวกนี้ค่ะเข้ามาใช้ให้มันเหมือนแบบโยงเกี่ยวข้องไปกันในเนื้อเรื่องสวยขนาดนี้เห็นแล้วเดียนไม่กล้ากินเลยละค่ะคุณผู้ชมโปรดักชั่นจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เรามาฟังพี่ติ๊กฝากซีรีส์กันหน่อยค่ะฝากด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า XYZ นะครับตลอดทั้งเรื่องนะครับก็น่าจะมีความเข้มข้นสนุกแล้วก็ชวนให้ติดตามนะครับฝากด้วยนะครับพี่ติ๊กเนี่ยสามีแห่งชาติมาชวนดูซีรีส์ XYZ ขนาดนี้แล้วแฟนๆทุกคนต้องไม่พลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะสามารถติดตามรับชมซีรีส์ XYZ ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นออกอากาศทางช่อง True Asian Mall หมายเลข120และ239หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทาง True Vision Now และ True ID Plus